เช้าวันนี้นะครับผมจะแบ่งปันพระคำของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพันธกิจนะครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนพันธกิจนะครับของคริสตจักรจากพระธรรมลูกาบทที่15นะครับทั้งบทแต่ว่าคงไม่ได้ลงในรายละเอียดทุกข้อนะครับหัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้นะครับก็คือสวรรค์ยินดีเมื่อคนบาปกลับใจใหม่จะยกในลูกาบทที่15ข้อที่7นะพระเยซูตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าในทํานองเดียวกันจะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าเรื่องคนชอบธรรม99คนที่ไม่ยอมกลับใจอีกข้อนึงนะครับในข้อ10ในทํานองเดียวกันเราบอกท่านทั้งหลายว่าจะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่เมื่อพระเยซูตรัสถึงเรื่องของคนบาปนะเราอาจจะคิดว่าพระองค์กำลังพูดถึงคนที่ชั่วร้ายนะครับคนที่ใช้ชีวิตก่ออาชญากรรมหรือคนที่ต้องคดีที่ร้ายแรงคนไร้ศีลธรรมไร้มนุษยธรรมนะฮะคนค้ามนุษย์หรือว่าค้ายาเสพติดเรื่องต่างเราจะคิดถึงคนเหล่านั้นแต่จริงๆแล้วนะครับเมื่อพระเยซูตรัสถึงเรื่องของคนบาปถ้าเราดูในบริบทที่พระองค์ได้เล่าคำอุปมาก็จะเข้าใจเลยว่าพระองค์กำลังพูดถึงคนมากเหลือเกินในโลกนี้ที่หลงหายไปจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นคนบาปในที่นี้ที่พระเยซูกำลังกล่าวถึงนั้นหมายถึงคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยปราศจากพระเจ้าคนที่ไม่มีพระเจ้าในชีวิตของเขามีแต่ตัวเองหรือมีแต่อย่างอื่นนะครับคนที่ไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าคนที่ได้หลงหายถูกตัดขาดไปจากพระเจ้าแล้วคนเหล่านั้นทั้งหมดนะครับรวมอยู่ในที่พระเยซูตรัสว่าคนบาปครั้งหนึ่งพวกเราผมเองด้วยนะครับก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มนี้คือคนที่ดำเนินชีวิตโดยปราศจากพระเจ้าไม่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคนเหล่านั้นนะเขาดำเนินชีวิตตามอำเภอใจตามความคิดตามความต้องการของตนเองนะแล้วก็เขาหายไปนะเขาหลงหายไปเขาหายไปจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นคนบาปก็คือคนที่หายไปจากพระเจ้านะทุกวันนี้นะครับเราก็มีการประกาศนะหาคนหายประกาศเรื่องคนหายทุกวันเลยนะครับมีประกาศนะและส่วนใหญ่คนที่หายก็คือพวกเด็กๆนะครับไม่รู้หายไปไหนและอีกกลุ่มหนึ่งที่มีเยอะคือผู้สูงอายุออกจากบ้านแล้วลืมกลับบ้านไม่ถูกนะหายไปนะเพราะคนเหล่านี้เมื่อหายไปคนในครอบครัวก็ร้อนใจนะครับเป็นห่วงนะแล้วก็ประกาศแล้วบางคนนะครับถึงกับลงทุนนะออกตามหาเลยนะครับไปตามที่ต่างๆแล้วก็ไม่หยุดที่จะหาบางคนหามาเป็นปีแล้วนะครับยังตามหาอยู่เพราะว่าไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรหายสาบสูญไปมีคนหายไปเนี่ยเยอะมากนะครับในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมีคนหายเยอะมากจริงๆไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ไปไหนนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและในระยะหลังๆก็มีนะครับไม่ใช่คนหายเท่านั้นแมวหายนะหมาหายนะครับหรือสุนัขหายเนี่ยไม่นานนี้ได้ข่าวนะครับมีแมวตัวหนึ่งเจ้าของรักมากนะแมวตัวนี้เจ้าของเลี้ยงอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาโผล่ที่กรุงเทพนะโอ้ไม่รู้มาได้ไงนะไม่รู้มาได้ไงนะหลงอยู่บนทางด่วนนะครับสุดท้ายก็เจ้าหน้าที่ก็จับแล้วก็ออกประกาศขอบคุณพระเจ้านะครับเจ้าของก็บินมาเลยนะครับขึ้นเครื่องบินมารับแมวนะกลุ่มที่รักแมวนี่เราพวกทาสแมวนะเป็นทาสของแมวพี่น้องต้องดีใจนะครับเราเป็นทาสของพระคริสต์เห็นไหมนะพวกเขาเป็นทาสแมวนะบางคนเป็นทาสหมานะฮะคือรักหมามากนะฮะคือชมรมที่รักหมารักแมวกรณีก็มีความรักผูกพันพอสัตว์เลี้ยงที่รักหายไปเขาร้อนใจออกประกาศแล้วบางทีก็ให้รางวัลนะครับให้รางวัลเป็นหมื่นนะครับ
ถ้ารักมากๆก็ให้รางวัลเป็นแสนนะครับเพื่อจะได้คนที่รักกลับคืนมาสัตว์เลี้ยงที่รักกลับคืนมานะครับนี่คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รักหายไปนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องที่ต้องร้อนใจแน่นอนนะครับจะนิ่งเฉยหรือว่ามองข้ามไม่ได้ในเวลาเดียวกันนะครับคนที่หลงหายไปเนี่ยก็แย่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ครอบครัวที่ร้อนใจเท่านั้นไอ้คนที่หลงหายเนี่ยมันก็โอ้โหอยู่ในสภาพที่ไม่มีความสุขเลยนะครับผมเองมีประสบการณ์นะตอนเด็กๆยังจำได้จนถึงทุกวันนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ลืมยากมากนะครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะตอนอายุประมาณ3ขวบมั้งถ้าจำได้ 3-4 ขวบประมาณนั้นครับก่อนเข้าเรียนนะผมไม่ได้เข้าโรงเรียนอนุบาลนะครับเข้าประถมเลยนะฮะสมัยก่อนโน้นพี่ชายคนโตเนี่ยพาผมไปเที่ยวงานประจำปีจังหวัดโอ้คนเยอะมากนะครับได้ไม่หมดผมก็ดีใจเดินนะครับแล้วก็จูงมือพี่ชายแล้วมือหลุดจูงมือหลุดเมื่อไหร่ไม่ทราบคนแน่นมากแป๊บเดียวมองนะเราเป็นเด็กเล็กเฮ้ยก็จับมือเหมือนกันนะครับมองอีกทีนึงไม่ใช่พี่ชายเราพี่ชายเราไปไหนโอ้โหใจหายวับเลยนะครับตกใจกลัวมากร้องไห้จ้าเลยจำได้ตอนนั้นแล้วก็เดินสเปะสปะคราวนี้ก็ไล่ทิศทางก็เหมือนหลายหลายคนนะครับหลงหายไปจากพระเจ้าแล้วทีนี้ชีวิตก็มันก็เดินวนเวียนอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้ชีวิตมาเป้าหมายคืออะไรมันเหมือนคนที่สเปะสปะเดินไปเรื่อยๆนะฮะตามกระแสนะตอนนั้นผมก็เป็นเด็กเดินไปตามฝูงชนก็ร้องไห้ไปก็มองหากลัวมากกลัวจริงๆแล้วก็อยู่ท่ามกลางฝูงชนนะครับจำนวนมากแต่เหงามากว้าเหวมากแล้วก็ไม่รู้อนาคตเป็นยังไงโอ้โหแล้วจะเป็นยังไงแล้วตอนนั้นเป็นกลางคืนด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงโอ้ตอนนั้นเด็กๆนะครับมึนไปหมดแล้วก็ร้องไห้มองอย่างเดียวคือว่ามองหาพี่ชายขอบคุณพระเจ้านะครับผ่านไปพักใหญ่ๆก็เจอพี่ชายก็ตกใจมากหน้าตื่นก็วิ่งหาน้องนะตัวเล็กๆก็ได้เจอกันนะอันนี้คือประสบการณ์ที่ทำให้คิดว่าการหลงหายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้คนมากมายนะก็ไม่แปลกที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วก็พระองค์ได้ยกคำอุปมาขึ้นมาเพื่อสะท้อนหัวใจของพระเจ้าพระบิดาจิตใจของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อพระองค์ได้มองดูมนุษย์ต่างๆที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยพระเยซูคริสต์เจ้ายกคำอุปมามา3เรื่องนะส่วนใหญ่เราก็รู้ดีนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องแกะที่หายไปนะแกะที่หายไปคือผู้เลี้ยงแกะนะจะมีอยู่2ประเภทคือลูกจ้างกับเจ้าของแกะแต่ผู้เลี้ยงที่พระเยซูยกขึ้นมานั้นไม่ใช่ลูกจ้างนะครับแต่เป็นเจ้าของแกะเขาจะผูกพันอยู่กับสัตว์เลี้ยงของเขามากนะครับเหมือนเมืองไทยนี่อธิบายยากนะแต่อธิบายว่าเจ้าของหมากับแมวเนี่ยพอจะเข้าใจนะว่าคือเป็นสัตว์เลี้ยงที่รักนะดูแลมาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วก็เติบโตแล้วก็ผู้เลี้ยงนั้นจะจำแกะทุกตัวได้และตั้งชื่อแกะทุกตัวด้วยแล้วก็วันหนึ่งแกะตัวหนึ่งหายไปนะแกะหายไปจากฝูงพอผู้เลี้ยงรู้ว่าแกะหายไปปุ๊บเขาร้อนใจขึ้นมาทันทีเขานิ่งเฉยไม่ได้ถึงแม้ว่าที่เหลืออยู่อีก99ตัวหายไปเพียงตัวเดียวเท่านั้นแต่หัวใจของผู้เลี้ยงเนี่ยก็จะไปอยู่ที่แกะตัวนั้นน่ะที่หายไปเพราะว่าผู้เลี้ยงรู้ดีว่าถ้าแกะหายไปแล้วเสี่ยงต่ออันตรายอย่างมากที่จะเกิดขึ้นกับแกะตัวนั้นยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ความเสี่ยงที่แกะตัวนั้นจะตกอยู่ในอันตรายเนี่ยจะสูงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงพอรู้ว่าแกะหายสิ่งที่เขาทำคืออะไรเขาจะละแกะ
99ตัวไว้นะแล้วก็รีบออกไปตามหาแกะที่หายนั้นอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วก็เต็มที่และเขาจะไม่หยุดจนกว่าเขาจะพบแกะตัวนั้นนะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาของประเทศอิสราเอลในเวลานั้นนะครับและพระเยซูก็ได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าก็มีความร้อนใจนะเกี่ยวกับเรื่องการหลงหายไปของมนุษย์นะที่พระเจ้าทรงรักและพระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ผมก็เข้าใจนะครับว่าเวลาที่ผู้เลี้ยงไปตามหาแกะเนี่ยจะตะโกนแล้วก็เรียกชื่อแกะเสียงดังแกะนี่นะครับมันตาไม่ดีแต่หูมันดีแล้วมันจำเสียงผู้เลี้ยงได้มันจำเสียงผู้เลี้ยงได้นะพอมันได้ยินปุ๊บเนี่ยมันจะร้องนะฮะร้องแพ้นะครับตอบสนองแล้วก็ผู้เลี้ยงก็จำเสียงแกะได้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในที่สุดผู้เลี้ยงกับแกะก็เจอกันนะครับโอ้โหผมว่าแกะก็ดีใจผู้เลี้ยงก็ดีใจกว่าแกะเองนะครับแบกขึ้นบ่ากลับมาด้วยความยินดีและก็พระเยซูได้สรุปเรื่องขบมาแกะหายว่าที่ผมอ่านไปแล้วเราบอกท่านหลายว่าในทำนองเดียวกันจะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวไม่ใช่สองคนไม่ใช่ร้อยคนไม่ใช่หมื่นคนไม่ใช่ล้านคนคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าเรื่องคนชอบธรรมในที่นี้คนชอบทำคือคนที่คิดว่าตัวเองไม่บาปตัวเองไม่ได้ไปขโมยของตัวเองไม่ได้เคยติดคุกไม่เคยไปโกงใครไม่เคยไปฆ่าใครไม่เคยไปทำร้ายใครอะไรต่างๆเหล่านี้แต่หารู้ไหมว่าไม่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขานี่คือคนชอบทำแบบที่พระเยซูบอก99คนที่ไม่ยอมกลับใจใหม่ไม่ยอมกลับมาหาพระเจ้าเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องแรกนะครับคำพูดมาเรื่องแกะที่หลงหายนะแกะนั้นก็เปรียบเสมือนกับมนุษย์มากมายที่อยู่ในโลกนี้เหมือนที่ผมอ่านในอิสยาห์เมื่อสักครู่นี้เราเป็นเหมือนแกะต่างคนต่างหันไปตามทางของตัวเองเดินสเปะสปะไปเรื่อยนะครับตามกระแสของโลกนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตจะไปจบที่ไหนแล้วก็อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไร้เป้าหมายไร้จุดมุ่งหมายและไม่มีที่พักพิงยึดเหนี่ยวที่ทำให้อบอุ่นใจเรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่อง เงินเหรียญหายอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตปกติธรรมดาของคนอิสราเอลในเวลานั้นนะครับก็คือหญิงสาวอิสราเอลนั้นเขาจะสะสมเหรียญพิเศษเอาไว้นะครับเหรียญนี้มีค่ามากนะมีค่ามากเหมือนกับในสมัยก่อนผู้หญิง อิสราเอลที่จะสะสมน้ำมันหอมนาราดานะครับที่แพงมากนะครับเขาจะสะสมแล้วก็ใช้เงินค่อยๆซื้อมาสะสมทีละเล็กทีละน้อยที่ผู้หญิงเอามาเทให้กับพระเยซูนั่นแหละนั้นใช้เงินเยอะมากนะครับจำนวนถ้าคิดเป็นเงินแล้วเหมือนที่ยูดาสอิสคาริโอตบอกนะครับหลายหมื่นบาททีเดียวนะครับที่สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับผู้หญิงคนนี้นะครับทำเงินเหรียญนั่นน่ะมันหล่นหายไปไม่รู้หายไปได้ยังไงทันทีที่รู้นี่นะครับโอ้โหร้อนใจมากร้อนใจมากเลยครับไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้นะแต่รู้ว่าอยู่ในบ้านแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะว่าผู้หญิงในสมัยนั้นนะครับโดยเฉพาะหญิงพรหมจารีเนี่ยไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วครับพ่อแม่จะเฝ้าอย่างดีไม่ค่อยให้ได้ออกไปไหนนะเพราะว่าจารีตประเพณีนะครับเพราะฉะนั้นหลายผู้หญิงนะครับพอเงินเหรียญหายนี่เขาก็รู้เลยว่ามันไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่ในบ้านนี่แหละแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าเขาก็จุดตะเกียงนะจุดตะเกียงขึ้นมาเพราะว่าในบ้านของคนยิวนะจะมีหน้าต่างเล็กๆแค่บานเดียวเพราะฉะนั้นข้างในนั้นก็จะค่อนข้างมืดแม้เป็นกลางวันก็จะค่อนข้างมืดนะแล้วทำไมเขาสร้างบ้านแบบนั้นเพราะว่ามันมีความร้อนเยอะนะถ้าสร้างแบบนั้นแล้วมันจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่มันจะเย็นหน่อยแล้วบางทีมันก็มีลมแรงแล้วก็ฝุ่นปิวต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นเพื่อเขาจะหาเนี่ยเขาจะจุดตะเกียงให้มันสว่างและหลังจากนั้นนะครับเขาจะกวาดนะในนี้บอกว่าเขาจะกวาดนะกวาดบ้านค้นหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
จนกว่าจะพบและนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกตินะครับในสมัยนั้นและเมื่อพระเยซูเล่าเนี่ยทุกคนจะเข้าใจเลยใช่ผู้หญิงคนนี้เขาจะไม่หยุดหาจนกว่าจะพบเหรียญนั้นแม้จะเป็นเพียงเหรียญเดียวแต่ว่ามันมีค่ามากและเขาไม่ยอมสูญเสียเขาจะต้องหาจนกว่าจะพบเพราะฉะนั้นจะกวาดทุกตารางนิ้วนะครับกวาดใต้โต๊ะใต้เตียงย้ายตู้เสื้อผ้าอะไรทำทุกอย่างจนกว่าเขาจะพบเหรียญ นั้นที่หายไปและในที่สุดเขาก็พบแล้วพบก็โอ้โหโล่งอกดีใจมากนะดีใจมากที่พบของอันล้ำค่านะที่หายไปแล้วก็พระเยซูก็สรุปคำพูดประมาณนี้คล้ายๆกับเรื่องแรกนะครับก็คือเราบอกท่านว่าจะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ขอบคุณพระเจ้านะครับมีเรื่องเกิดขึ้นมามากมายในโลกนี้ในแต่ละวันข่าวสารเนี่ยเรียกว่ารับรู้กันไม่หมดนะครับแต่ละวันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันโลกาภิวัตน์นะเราจะรู้เรื่องมากมายเรื่องสงครามเรื่องน้ำท่วมเรื่องสารพัดเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เรื่องร้ายเรื่องดีไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็มีเรื่องดีอยู่มากเหมือนกันนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่ทำให้สวรรค์ยินดีสวรรค์สนใจมากคือเรื่องคนบาปกลับใจใหม่แม้เพียงคนเดียวก็ยินดีนะครับทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สามก็คือเรื่องบุตรที่หายไปโอ้เรื่องที่สามนี้เป็นเรื่องที่ประทับใจมากที่สุดนะครับกินใจมากที่สุดสะท้อนถึงหัวใจของพระเจ้าพระบิดานะครับเพราะเป็นเรื่องของพ่อกับลูกนะลูกชายคนเล็กออกไปจากบ้านหายหน้าไปไหนครับก็ไปตามทางของตัวเองเพราะว่ามีเงินแล้วนี่มีเงินแล้วนะแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะไปใช้ชีวิตตามอำเภอใจตัวเองอยู่กับพ่อมานานรู้สึกอึดอัดมากนะขอย้ายอำเภอไปอยู่อำเภอไหนอำเภอใจนะเพื่อจะได้ทั้งกินทั้งดื่มทำอะไรก็ได้อย่างที่ตัวเองต้องการโดยพ่อไม่ต้องมากำกับอะไรอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็ไปแล้วก็พร้อมเงินไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่เยอะพ่อแบ่งให้เพราะว่าเขาบอกจะไปลงทุนไปได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่เกินปีนึงมั้งปีกว่าเรียบไม่มีเหลือนะครับเพราะอะไรครับแทนที่ไปลงทุนก็ไปกินดื่มจนหมดนะเสร็จแล้วก็ตกระกำลำบากหิวจนแสบท้องนะครับไม่มีอาหารจะกินไม่มีอาหารตกถึงท้องดื่มแต่น้ำนะครับรูปท้องตลอดหลายมื้อเข้าหลายมื้อเข้าไม่ไหวแล้วขืนอยู่อย่างนี้ตายแน่ๆน้ำหนักตัวก็ลดลงไปเยอะทีเดียวไม่ไหวคิดถึงพ่อนะในนี้บอกในที่สุดก็เลยสำนึกผิดเราตัดสินใจผิดเราคิดว่าชีวิตในโลกนี้มันจะสนุกสนานเมื่อเราได้เป็นอิสระเสรีเมื่อเราทำอะไรได้ตามใจเราจะแฮปปี้มีความสุขที่ไหนได้นะครับเจอเข้าไปโลกนี้มันโหดร้ายเกินกว่าที่เขาคิดเขาซื่อใสบริสุทธิ์เกินไปมีเงินก็เพื่อนเต็มบ้านเต็มเมืองพอเงินหมดไม่มีเหลือนะครับไม่มีใครเหลียวแลกลายเป็นหมาหัวเน่าที่ไม่มีใครต้องการเขาไม่เจนจัดกับชีวิตเขาไม่ได้เรียนรู้แต่กว่าจะรู้มันก็เจ็บปวดอย่างมากและผิดหวังมากแต่ขอบคุณพระเจ้าเขาคิดถึงพ่อเขาคิดถึงพ่อมันพวกเราเจ็บปวดนะครับคิดถึงพระเจ้าเอเมนไหมไม่แน่ถ้าเขาเป็นวัยรุ่นสมัยนี้นะเขาจะผูกคอตายที่เล้าหมูก็ได้นะเพราะผิดหวังในชีวิตและอับอายเกินไปที่จะกลับไปหาพ่อนะแต่ขอบคุณพระเจ้าเขากลับไปนะครับเขาเดินทางกลับไปเลยกลับไปหาพ่อนะและกลับไปไม่ใช่ไปอ้างความเป็นลูกนะกลับไปอย่างน้อยมีข้าวกินนะมีที่ซุกหัวนอนแล้วก็ได้ทำงานต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าเขาไม่สมควรจะเป็นลูกอีกต่อไปเพราะว่าเขาทำแย่มากๆในชีวิตนะแต่ว่าขอบคุณพระเจ้านะครับเรื่องนี้น่าประทับใจมากปรากฏว่าพ่อกอดเขาถ้าเราอ่านต่อไปนะครับแล้วก็เราจะไม่เห็นเลยว่าพ่อชี้หน้าว่าเขาซ้ำเติมเขาสมน้ำหน้าเขาปฏิเสธเขาขับไล่เขานะไม่มี
พ่อไม่ได้พูดถึงอดีตที่ผ่านมาพ่อไม่ได้พูดถึงความล้มเหลวของเขาพ่อไม่ได้พูดถึงอะไรหลายอย่างที่มันแย่ๆที่ผ่านมาพ่อมีแต่อ้าแขนต้อนรับเขาแล้วก็ให้เขาเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่รับเขาเป็นคนใช้แต่รับเขากลับมาเป็นลูกสวมแหวนให้มีชุดใหม่ให้มีรองเท้าให้แล้วก็จัดงานเลี้ยงฉลองต้อนรับด้วยความชื่นชมยินดีนี่คือสิ่งที่คำอุปมาที่พระเยซูได้สอนนะครับทีนี้มาถึงประเด็นตรงที่ว่าทำไมสวรรค์จึงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อคนบาปแม้เพียงคนเดียวที่กลับใจการกลับใจใหม่ของคนบาปนั้นมันสำคัญถึงขนาดนั้นเชียวหรือมันมีคุณค่ามากมายถึงขนาดนั้นเชียวหรือคนในโลกนี้มีตั้งเท่าไหร่มารู้ตอนนี้ 6,000 ล้านเลยป่ะนะ 6,000 7,000 ล้านคนมันยังกับเม็ดทรายนะครับเราเป็นเหมือนเศษผงธุลีในท่ามกลางมวลชนจำนวนมากมายมหาศาลทำไมพระเจ้าจะมาสนใจแต่ละบุคคลนะที่เรื่องของการกลับใจใหม่มันมีคุณค่ามากต่อสวรรค์ถึงขนาดนั้นเชียวหรือมันจะมีความสำคัญสำหรับเราทูตสวรรค์ของพระเจ้าขนาดนั้นเลยหรือมันน่าจะพระเจ้าน่าจะสนใจเรื่องการเมืองนะฮะมากกว่าเรื่องการกลับใจใหม่หรือน่าจะสนใจเรื่องราคาหุ้นหรือเศรษฐกิจหรืออะไรต่อไม่ไรแต่ไม่ใช่นะพระเจ้าสนใจแต่ละคนคนบาปแต่ละคนที่กลับใจใหม่ทำไมเพียงเป็นอย่างนั้นนะครับก็ยอห์นบทที่3ข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพื่อทุกคนเพื่อแต่ละคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศเพื่อแต่ละคนที่กลับใจใหม่และต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่พินาศนะและมีชีวิตนิรันดร์นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมสวรรค์จึงตื่นเต้นและดีใจมากเมื่อมีคนบาปหนึ่งคนกลับใจใหม่เพราะว่าการลงทุนของพระเจ้าผมพูดหลายครั้งนะครับที่แพงที่สุดแล้วพระเจ้าลงทุนมากที่สุดก็คือการลงทุนให้พระเยซูคริสต์เจ้ามาสู่โลกนี้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่มนุษย์ออกจากความผิดบาปกลับมาหาพระเจ้ากลับมาคืนดีกับพระเจ้าเหมือนบุตรคนนั้นที่กลับมาหาพ่อที่บ้านนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดในพระทัยของพระเจ้าพระบิดาทำไมถึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรารู้ได้ไงเพราะว่าเป็นเรื่องที่พระเจ้าลงทุนแพงที่สุดฟังให้ดีนะครับเราจะยอมลงทุนมากที่สุดในเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับเราทำไมบางคนนะครับจึงยอมนะประกาศคนหายหรือสุนัขหายหรือแมวหายและตั้งราคาไว้ผู้แจ้งเบาะแสเป็นแสนนะหรือหลายแสนเพราะว่ามันสำคัญสำหรับเขามันมีค่าสำหรับเขามากพอที่เขาจะลงทุนชีวิตของมนุษย์นั้นมีค่ามากสำหรับพระเจ้ามากพอที่พระเจ้าจะลงทุนด้วยราคาที่สูงที่สุดเท่าที่พระองค์เคยทำมาคือการประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสู่โลกนี้เพื่อจะสละชีวิตให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอามาแน่นอนพระเจ้าทรงทราบและพระเยซูคริสต์เจ้าก็ทรงทราบว่าถึงแม้ว่าพระองค์จะทำทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำได้และแม้ว่าพระองค์จะลงทุนมากที่สุดที่จะมากได้
และพระเยซูก็ลงทุนร่วมกับพระบิดามากที่สุดที่มากได้เหมือนกันด้วยชีวิตทั้งหมดของพระองค์นั้นที่ตายบนไม้กางเขนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะรอดไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะรอดพระเจ้าทรงทราบไหมพระองค์ทรงทราบพระเยซูทรงทราบไหมพระองค์ทรงทราบเรารู้ไหมเราก็รู้เหมือนกันว่าในจำนวน600,000กว่าล้านคนนะในโลกนี้นะจะมีไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่จะมาได้รับประโยชน์จากที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงสละพระองค์เองบนไม้กางเขนไม่ใช่ทุกคนจะได้รับประโยชน์คือความรอดและชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้มีบางคนเท่านั้นและขอบคุณพระเจ้าบางคนที่ว่านั้นก็คือส่วนใหญ่ที่นั่งอยู่ที่นี่เอเมนไหมครับเราดีใจที่เราเป็นหนึ่งในท่ามกลางคนมากมายที่ได้กลับใจใหม่ที่ผมอธิบายแบบนี้เพื่อเราจะได้เข้าใจว่าทำไมสวรรค์จึงตื่นเต้นมากทำไมสวรรค์จึงชื่นชมยินดีเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจใหม่เพราะว่าสวรรค์รู้ดีว่าเรื่องที่สวรรค์ลงทุนมากที่สุดคือเรื่องนี้แหละคือเรื่องช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความพินาศและได้รับชีวิตนิรันดร์ไม่มีเรื่องใดที่สวรรค์ยอมลงทุนพระเจ้ายอมลงทุนมากเท่ากับเรื่องนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีสักคนเดียวที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนของพระเยซูคริสต์เจ้าสวรรค์ก็โห่ร้องด้วยความยินดีโอ้ขอบคุณพระเจ้าดีใจมากพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าได้สิ้นพระชนม์แล้วมีอีกหนึ่งคนได้รับพระพรได้รับประโยชน์ได้รับชีวิตนิรันดร์จากการเสียสละของพระองค์ครับขอบคุณพระเจ้านะแล้วก็เปาโลเองนะได้กล่าวไว้นะใน1ทิโมธีนะครับบทที่1ข้อที่15นะบอกว่าคำกล่าวนี้สัจจริงและสมควรแก่การรับไว้อย่างยิ่งคือว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกเพื่อทรงช่วยคนบาปให้รอดนะและเปาโลบอกและในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเองพระเยซูเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะช่วยคนบาปให้รอดและการที่คนบาปจะรอดก็คือคนบาปกลับใจใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อคนบาปแม้คนเดียวกลับใจใหม่สวรรค์ก็ยินดีเพราะพระเยซูมาในโลกนี้ก็เพื่ออันเนี้ยเพื่อวัตถุประสงค์อันนี้ลงทุนโอ้ลงทุนมากครับลงทุนมากถ้าเราสบายในสวรรค์บอกให้เราสละสวรรค์แล้วมาอยู่ในโลกนี้เอาไหมองค์คิดหนักมากเลยนะครับเพราะโลกนี้ไม่ได้น่าอยู่นะแล้วพอมาอยู่ในโลกนี้เจอเข้าไปอีกนะครับความทุกข์ยากลำบากและในสุดความตายเรื่องนี้นะครับฟิลิปปีก็บรรยายไว้นะในปาโลบรรยายไว้ในพระธรรมฟิลิปปีนะครับบทที่2นะข้อ6ถึงข้อ8นะเป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านี่คือการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ได้ถือว่าความเท่าเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งต้องยึดถือไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและรับสภาพทาสถือกำเนิดเป็นมนุษย์และปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาบนกางเขนนี่คือการลงทุนของพระเยซูคริสต์เจ้านะเพื่ออะไรครับเพื่อคนบาปจะได้รับความรอดเพื่อคนบาปจะได้กลับใจใหม่นะเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนที่ได้กลับมาหาพระเจ้าความยินดีก็จะเกิดขึ้นความยินดีก็จะเกิดขึ้นนะครับเราขอบคุณพระเจ้านะก็อยากจะหนุนใจพวกเราเดือนนี้เป็นเดือนพันธกิจของคริสตจักรใจสมานอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายทุกคนให้เราร่วมกันรับใช้ปฏิบัติและทำให้สวรรค์เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีด้วยการที่เราจะร่วมกันนะรับใช้ในพันธกิจที่สำคัญที่เราที่2โครินธ์บทที่5ข้อที่17ถึง20บอกว่าเป็นพันธกิจแห่งการคืนดีกันเป็นพันธกิจแห่งการคืนดีที่มนุษย์จะสามารถกลับมาคืนดีกับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เป็นพันธกิจที่จะเอาลูกที่หายไปแล้วนั้นกลับมาหาพ่อในสวรรค์นะนี่คือพันธกิจแห่งการคืนดีเป็นการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้า
ป็นการร่วมมือกันเพื่อให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จเป็นการร่วมมือกันในการรับใช้เพื่อว่าคนไทยจะได้รับพระพรคนไทยจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้กับมนุษย์ในโลกนี้เราไม่อยากจะให้คนไทยพลาดจากประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงจ่ายราคาให้เรียบร้อยแล้วนะเราอยากจะเห็นคนไทยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันรับประโยชน์มันรับความรอดนะด้วยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้านะเพราะฉะนั้นใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่17ถึง20บอกว่าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เขาเป็นคนถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เราคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ไม่ได้ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขาและทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนั้นคืนนี้ให้เราประกาศเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเราเราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้านี่คือพันธกิจแห่งการคืนดีพระเจ้าทรงมอบให้พวกเราที่จะร่วมกันทำพันธกิจอันนี้ในการประกาศการดำเนินกิจนี้สำคัญที่สุดคืออะไรคือการประกาศประกาศคืออะไรคือบอกให้รู้แจ้งให้ทราบนะเราจะร่วมกันในการแจ้งข่าวดีนี้ให้ทราบนะโลกนี้มีข่าวร้ายเยอะเราต้องเอาข่าวดีไปแจ้งเขาแล้วก็ไปอย่ากังวลนะครับว่าเมื่อเราแจ้งไปแล้วแล้วถ้าเขาไม่เชื่อล่ะก็อย่างน้อยเขาได้ยินแล้วเขาได้ทราบนะนี่คือข่าวดีที่สุดที่พระเจ้าต้องการให้เราแจ้งให้คนอื่นทราบนะเพราะฉะนั้นเราจะร่วมกันนะครับในพันธกิจที่พระเจ้ามอบให้เราทำคริสตจักรใจสมานเราได้ทำพันธกิจนี้อย่างต่อเนื่องทุกๆปีขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าแล้วเราจะทำพันธกิจนี้ต่อไปจนพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาเพราะเรารู้ว่าหัวใจของพระเจ้าพระบิดาของเรานั้นยังคงรอคอยคนอีกมากมายในประเทศไทยที่จะกลับมาหาพระองค์เรากลับมาหาพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงพอพระทัยพระองค์พระเจ้าดีใจพระเจ้าทรงรักเราเราได้รับพระพรพระเจ้าปกป้องดูแลเราแต่หัวใจของพระเจ้านั้นยังคงมีถึงคนไทยอีกหลายหลายคนที่ยังหลงอยู่ยังไม่ได้กลับบ้านนะและพระเจ้าต้องการให้เราร่วมมือกันตามหาคนที่หลงหายตามหาคนที่หลงหายคนไทย60กว่าล้านคนนั้นนะมีคนที่หลงหายที่พระเจ้ารอคอยเขาอยู่และพระองค์ต้องการให้เราไปตามพวกเขากลับมาไปกวักมือเรียกนะครับไปบอกพวกเขาเปาโลใช้คำว่าขอร้องให้เขาคืนดีกับพระเจ้านะครับบอกให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาพระเจ้าทรงห่วงใยเขาและพระเจ้าต้องการให้เขากลับบ้านนะกลับบ้านเพราะว่าเขาเองก็กำลังงงๆอยู่ในโลกนี้เหมือนกันกำลังมองหาทางกลับหาทางกลับไม่เจอเขารู้สึกเหงาเหมือนกันเขารู้สึกชีวิตมันจะไปจบที่ไหนชีวิตจะเป็นอย่างไรเขากำลังเดือดร้อนเขากำลังหิวโซเขากำลังรู้สึกว่าชีวิตของเขาทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้มีคำตอบที่ไหนมีทางออกหรือเปล่าเราต้องไปบอกเขาว่าพระเจ้ากำลังรอคอยให้เขากลับมาหาพระองค์พระเจ้าเป็นพ่อที่กำลังอ้าแขนออกที่จะกอดเขาและนำชีวิตเขากลับมาสู่บ้านที่เขาจะเริ่มต้นใหม่ที่เขาจะสามารถรับพระพรที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราได้ร่วมกันในการรับใช้นี่เป็นงานที่สำคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่แพงที่สุดของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงกระทำมาแล้วที่ไม้กางเขนถ้าเราอยากจะสนองพระคุณของพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้าสิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดคือการทำพันธกิจแห่งการคืนดีกันการเป็นพยานการประกาศและอีกอย่างหนึ่งที่เราทำได้คืออธิษฐาน
อธิษฐานเผื่อผู้ที่ถวายตัวไปอยู่แนวหน้านะครับนะของเรานี่กำลังบุกเบิกอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับหนองยาไซเราต้องอธิษฐานเผื่อจุดงานที่นั่นเผื่อคนในอำเภอนั้นจะได้มาถึงความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็อีกจังหวัดอื่นๆอีกนะและอย่างหนึ่งที่เราจะทำได้นะก็คือเราถวายทรัพย์เพื่องานพันธกิจนะเดี๋ยวเราจะมีสัญญาถวายทรัพย์ในที่สุดท้ายของเดือนนี้ให้เราได้ลงทุนร่วมกันกับพระเจ้าในงานพันธกิจเพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนยังมีอีกหลายอำเภอยังมีอีกหลายจังหวัดที่คนยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐนะเรายังจะต้องร่วมกันในการที่จะให้ข่าวประเสริฐนั้นได้กระจายออกไปเราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องคริสเตียนในประเทศไทยที่จะผนึกกำลังกันร่วมมือกันที่เขาเรียกว่าแผนชาตินะคริสตจักรองค์การต่างๆเวลานี้กำลังรวมตัวกันนะครับพี่น้องอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยตลอดประวัติศาสตร์190กว่าปีของข่าวประเสริฐที่เข้ามาในประเทศไทยเวลานี้คริสตจักรในประเทศไทยรวมตัวกันได้70กว่าจังหวัดแล้วนะครับเรามี77จังหวัดรวมตัวกันได้เกิน70จังหวัดแล้วทุกจังหวัดผู้รับใช้พระเจ้าคริสตจักรต่างๆร่วมมือกันรวมพลังกันเพื่ออะไรครับเพื่อจะทำปฏิกิจเนี่ยประกาศข่าวประเสริฐเรามีเป้าหมายว่าใน6ปีข้างหน้าจะมีคริสเตียนในประเทศไทย1ล้านคนเอเมนไหมครับ1ล้านคนผมก็นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยอย่างมากและถ้าถามหัวใจพระเจ้าพระเจ้าอยากจะได้ทั้ง60กว่าล้านคนเลยนะครับแต่ถ้าได้1ล้านคนก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะว่าตั้งแต่ข่าวประเสริฐเข้ามาในประเทศไทยคนเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นคนไทยไม่ยังไม่ถึงล้านคนทุกวันนี้มีประมาณ 600,000 คนแล้วยังขาดอีกประมาณ 300,000 กว่าคน 400,000 คนเพราะเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้ปฏิบัติพระเจ้าร่วมกับคริสตจักรอื่นๆทั่วประเทศไทยในการที่จะไปตามหาคนที่หลงหายนั้นให้กลับมาหาพระเจ้านะเพราะฉะนั้นนี่คือพันธกิจที่สำคัญแล้วเราจะต้องทำให้สำเร็จใน6ปีเพื่อเราจะฉลองครบรอบ200ปีของคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยที่นำข่าวประเสริฐเข้ามาและเราก็จะร่วมกันสนับสนุนคนออกไปบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรที่ผ่านมาใจสมานก่อตั้งคริสตจักรลูก20กว่าแห่งดีใจไหมนะเรามีส่วนแต่ว่าเรายังต้องทำต่อไปเพราะว่าเขามีเป้าหมาย 10,000 คริสตจักรในอีก6ปีข้างหน้าเวลานี้มีคริสตจักรอยู่ประมาณ6,000 กว่าคริสตจักรในประเทศไทยแล้วยังขาดอีก 4,000 ประมาณ 4,000 คริสตจักรถ้าคริสตจักรแต่ละแห่งตั้งคริสตจักรอีกแห่งหนึ่งเราก็ทะลุเป้าหมายเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งซึ่งเราจะทำร่วมกันเพื่ออะไรครับเพื่อพระเจ้าของเราเพื่อหัวใจของพระเจ้าที่มีความรักห่วงใยต่อคนที่หลงหายเพื่อสิ่งที่พระเยซูได้ลงทุนไว้แล้วด้วยชีวิตของพระองค์นั้นจะได้เกิดประโยชน์สำหรับคนไทยอีกมากมายพระองค์สิ้นพระชนครั้งเดียวมีผลตลอดนิรันดร์พระเยซูไม่ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาตายอีกครั้งหนึ่งตายครั้งเดียวพอผลประโยชน์นั้นตกกับมนุษย์ทุกคนเพียงแต่ว่าขอให้คนกลับใจใหม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเขาจะกลับใจได้ยังไงถ้าเขาไม่รู้เรื่องเขาจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่ไปบอกเขาประกาศเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราร่วมมือกันในการรับใช้พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดนำพาเรานะครับอีกไม่นานพระเยซูก็จะกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าให้เรานิ่งเฉยเราจะร่วมกันรับใช้ปฏิบัติพระเจ้าเอเมนมั้ยครับเอเมนมั้ยไม่ได้ยินเสียงเลยเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับให้เรายืนขึ้นนะครับเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันตอบสนองนะครับนิมิตนะเพลงนิมิตขณะร้องเพลงนี้นะครับให้เราถวายตัวกับพระเจ้าให้เราคิดถึงเพื่อนของเราพี่น้องของเราที่ยังหลงหายอยู่ที่เราจะไปตามเขากลับมาข้าขอวิงวอนพระเยซูโปรดนำชีวิตข้างหน้าต่อไป
จะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่วันนี้ตัดสินใจมอบตัวและใจดวงนี้รับใช้พระองค์เริ่มต้นใหม่ครั้งนะครับข้าขอวิงวอนพระเยซูโปรดนำชีวิตข้างหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่วันนี้ตัดสินใจมอบตัวและใจดวงนี้รับใช้โปรดโปรดให้ข้าเห็นนิมิตในประเทศไทยโปรดส่งข้าไปเล่าความเป็นจริงให้คนไทยได้รู้ข้าปรารถนารับใช้พระองค์ผู้มีชีวิตอยู่ข้ารู้พระองค์จะนำทางข้าไปจนสิ้นลมหายใจโปรดให้ข้าเห็นนิมิตในประเทศไทยโปรดส่งข้าไปเล่าความเป็นจริงให้คนไทยได้รู้ข้าปรารถนารับใช้พระองค์ผู้มีชีวิตอยู่ข้ารู้พระองค์จะนำทางข้าไปจนสิ้นลมหายใจโปรดให้ข้าเองโปรดให้ข้าเห็นนิมิตในประเทศไทยโปรดส่งข้าไปเล่าความเป็นจริงให้คนไทยได้รู้ข้าปรารถนารับใช้พระองค์ผู้มีชีวิตอยู่ข้ารู้พระองค์จะนำทางข้าไปจนสิ้นลมหายใจโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาจิตวิญญาณของคนไทยมากมายหลายล้านคนที่ได้หลงหายไปจากพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาพระองค์เจ้าข้าที่จะส่งคนงานของพระองค์มาเก็บเกี่ยววิญญาณจิตของคนไทยมากมายและเราทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นี่ต่อพระพักของพระองค์ขอถวายตัวกับพระองค์เจ้าเป็นหนึ่งในคนงานของพระเจ้าในการที่จะรับใช้และปฏิบัติพระองค์ขอใช้เราพระองค์เจ้าค่ะเรามีเพื่อนเรามีญาติพี่น้องอีกหลายคนที่หลงหายไปเขายังไม่ได้กลับมาบ้านนิรันดร์เขายังไม่ได้กลับมาหาพระเจ้าเขาอยู่ในโลกที่ปราศจากพระเจ้าเขาหลงหายไปโอ้พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงนำพาด้วยที่คนเหล่านั้นจะกลับมาหาพระองค์ขอพระเจ้าทรงใช้เราที่จะประกาศและเป็นพยานกับเพื่อนบ้านกับคนอื่นๆอีกมากมายโอ้พระองค์เจ้าข้าอย่าเรานิ่งเฉยอย่าเรามองข้ามขอเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะชักชวนคนให้มาคืนดีกับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าให้เราได้เป็นทูตของพระคริสต์และเป็นตัวแทนของพระองค์ที่จะขอร้องให้เขาได้กลับใจใหม่และต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเขาจะได้รับความรอดรับชีวิตนิรันดร์มีคนมากมายเหลือเกินที่ทุกข์ร้อนในเวลานี้โดดเดี่ยวหรือรู้สึกหลงหายจริงๆเขากำลังมองหาพระผู้ช่วยให้รอดเขากำลังมองหาคำตอบของชีวิตเขากำลังมองหาทางออกของชีวิตพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงใช้เราแต่ละคนไปบอกให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาให้เขากลับมาหาพระเจ้าโดยกลับใจใหม่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วก็จะพบกับพระเจ้าที่รักเขาและพบกับพระเจ้าที่พร้อมจะให้เขาได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งกับพระองค์เจ้าขอทรงโปรดใช้เราเถิดขอพระเจ้าทรงนำให้เรานี้มีส่วนในงานพันธกิจที่เราจะไม่ละเลยที่เราจะไม่ได้คิดถึงแต่การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันและสารวนอยู่กับเรื่องต่างๆมากมายโดยลืมคิดถึงเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากในพระทัยของพระเจ้าคือการที่คนจะกลับมาหาพระเจ้าค
คนหลงหายไปได้กลับมาพบกับพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เราได้คิดถึงเรื่องนี้ด้วยอยู่เสมอและเมื่อพระเจ้าทรงนำให้เรามีโอกาสให้เราได้เป็นพยานให้เราได้บอกคนอื่นๆได้รู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาและพระเจ้ามีพระพรมากมายที่เตรียมไว้สำหรับเขาปัญหาชีวิตมากมายของเขาจะได้รับการช่วยกู้รับการช่วยเหลือเมื่อเขากลับมาหาพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดนำเราด้วยพระองค์เจ้าค่ะที่เราจะมีความชื่นชมยินดีร่วมกับในสวรรค์เมื่อเราได้เห็นญาติพี่น้องของเราเพื่อนของเราและคนอีกมากมายได้มาถึงความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้าผ่านการรับใช้ของพวกเราทั้งหลายแต่ละคนขออวยพรพระองค์เจ้าค่ะให้เป้าหมายที่ตั้งร่วมกันนั้นคนไทย1 ล้านคนได้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้เกิดขึ้นในยุคสมัยของเรานี้พระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าได้ทรงนำพาให้คริสตจักรนี้มีคนใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอและมีคนรับความรอดมีคนกลับใจใหม่ขอพระองค์ทรงโปรดใช้พวกเราทั้งหลายที่ออกไปเป็นพยานออกไปชักชวนออกไปบอกแล้วก็ให้เขาเหล่านั้นได้เข้ามาสู่ความรักของพระเจ้าเข้ามาสู่ความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์ทรงใช้เราด้วยเถิดเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า